ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้พระอาทิตย์ดวงโตอุ่นมากเลยค่ะแต่ความอุ่นไม่ได้มาจากแสงพระอาทิตย์เท่านั้นมาจากการเตรียมตัวดีของคุณแม่ด้วยวันนี้มีทั้งเสื้อที่ใส่ข้างในแล้วก็มีลองจอนมีผ้าคลุมศีรษะมีผ้าคลุมข้างนอกอีกทีนึงแล้วก็มีหมวกถามว่าเราเตรียมตัวอะไรเราเตรียมตัวเหมือนจะออกไปทำงานการงานของเราคืออะไรการงานของเราก็คือการเดินทางจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนะคะคุณแม่กำลังรอทีมทั้งหมดตอนนี้พี่ติ่งขับรถมารอแล้วเอาไปที่พี่ติ่งเลยเราเห็นแสงสวยๆนะคะเราจะแอดเวนเจอร์เข้าไปสู่การทำงานวันนี้ซึ่งเราตั้งชื่อว่าของคู่เดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าของคู่ของเรามีอะไรบ้างตัดพลาดเจ้าค่ะฮะตัดพลาดเรายังไม่ถูกมนุษย์มีสิทธิ์พลาดได้เดี๋ยวจะกลายไปเป็นพ็อปในรายการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขสวยงามไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะขอโทษเพราะเราตัดเขาผิดเราต้องเอาเขาไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดมากกว่าการอยู่แค่ต้นไม้และอย่าเสียดายว่านี่ยังจะต้องบานต่อไปเอาบานที่สุดวันนี้และอยู่ในรายการของเราที่ชื่อว่าของคู่นะคะมีผิดมีถูกก็เป็นของคู่อย่างหนึ่งนันทวันขึ้นรถเลยผ้าที่สวยมากค่ะไปเลยค่ะเราจะกลับไปที่อุ่นๆของเรานะคะให้มองไปเลยค่ะพระอาทิตย์เป็นหนึ่งในความอุ่นนะคะใจของมนุษย์ทุกคนที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ฉุดช่วยเอาละเราเห็นแล้วค่ะอ้าววันนี้เรามีน้ำใจนะคะของผู้คนที่อยู่กับเรามากมายอำนาจเดี๋ยวอำนาจมากินของคู่กันนะอำนาจนะหนาวสิเนาะหนาวมาลงมาตรงนี้เลยคุยกับอำนาจเด็กน้อยของเราก่อนโอ้โหมีเสื้อไหมเนี่ยอำนาจมีเสื้อหนาวไหมมีหมวกไหมอำนาจเดี๋ยวยายจะให้ของคู่นะอันนี้นะยายให้กินบ่อยเพราะว่ามันจะทำให้เด็กหวงเห็นไหมแต่เดี๋ยววันนี้มากินของของยายอำนาจครับฮัลโหลยังไม่ตื่นเลยยังไม่มินกันละบ่ะอ่ะนี่ไงเห็นไหมพอเริ่มมีขนมเนี่ยอย่างอื่นจะไม่ละคืออะไรที่เข้าไปล่อก่อนอันนั้นจะเป็นอุปนิสัยของเราสะสมไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้ของที่มันกินที่มันมาจากโรงงานเนี่ยมันจะทำให้ลูกเราไม่แข็งแรงนะค่ะเออนี่พ่อวันหน้าซื้อให้พ่ออะไรนะพ่อหัวหน้าค่ะอ๋อสมชายเหรอค่ะพ่อซื้อให้สมชายเดี๋ยวก็อ้วนกลมเหมือนกันหรอกไปบ๊ายบายนะเดี๋ยวมากินของยายไปกินของยายจ้ะก็เขาเป็นเด็กที่มาอยู่ด้วยพ่อแม่มาอยู่ด้วยก็เนี่ยนะมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันนะคะอ่ะพี่ติ่งไปอยู่นู่นแล้วอุ่นคุณแม่เลือกตอนเช้าเนี่ยในช่วงฤดูหนาวที่มีเขาเรียกว่าอุณหภูมิใช่ไหมคะอุณหภูมิซึ่งแบบมันลดลง2วันเนี่ยให้เต็มที่เลยลงก่อนเสื้อผ้าจะได้เทกาแฟเอาออกมาใช้เลยช่วงไหนที่มันไม่ได้ใช้เราก็อย่าไปนึกถึงตอนนี้ได้ใช้จงดีใจและพอใจกับสิ่งที่เราได้ใช้ก็จะเห็นว่าดวงโตของพระอาทิตย์ไฟในเตาดอกกุหลาบบานมันคือเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้น้ำมาจากไหนนะจ๊ะจีเลยพี่ปุ่มถือต้องเรากำลังจะมีน้ำที่พอจะเก็บไว้ได้สักส่วนหนึ่งน้ำที่ใสมีดินมีน้ำมีไฟมาแล้วหาไฟแล้วยังอยู่ที่เดิมถูกต้องไหมเราไม่ย้ายไม่ทันมันเป็นเรื่องที่ก็มือตากล้องต้องเก่งหน่อยแต่ว่าคุณแม่ว่าขณะที่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยมันย้ายได้หมดนะเราอย่าพยายามยอมจำนนกับสิ่งที่เราทำได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ยังได้เลยนะเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่เอง
แต่ตรงนี้มันจะไม่มีเต่าเพราะวันนี้เราจะต้องทำเหมือนโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้รับเมสเซจอันหนึ่งจากเพื่อนของเราคือพี่หมอนุ้ยค่ะพี่หมอนุ้ยถามมาตอนนั้นคุณแม่จะหลับแล้วนะคะพี่หมอนุ้ยถามว่าจะทานปลาท่องโกต้องการของคู่ไหมรู้ไหมอะไรอ่ะปลาท่องโกปลาท่องโกเจ้าค่ะอันนี้ร้อนเลยใช่ใช่งั้นเรานั่งคุยตรงนี้ก่อนที่สิงแล้วตรงนู้นเดี๋ยวให้เขาไปจัดการเขาไม่ค่อยรู้เราหรอกเขาไม่เคยรู้อะไรเลยในเรื่องที่เราจะออกทีวีแต่เรารู้อ่ะพี่จิ๋งนั่งตรงนั้นเรานั่งคุยกันก่อนแล้วปล่อยให้เขาทำแล้วเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยมาเขาก็จะไปสุ่มๆของเขาเองแหละค่ะก็ไปเลือกดูแล้วกันนะคะอันนี้อุ่นเลยเจ้าค่ะคุณแม่ฟางอันนี่เลยไม้นี่คือไม้พยอมคุณแม่อยากให้เห็นว่าเราอย่าไปเลื่อยไม้ทิ้งอันเนี้ยเป็นพยอมซึ่งคุณแม่ก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงตัดออกมาค้ำต้นไม้ที่เอามาส่งที่นี่แต่ในที่สุดเลยเนี่ยคือเวลาคนที่มีอะไรเยอะเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นค่ามันมาถึงเราแล้วมันมีค่ามากเนี่ยค่ะแค่เนี้ยนี่ไม้ค้ำเลยค่ะเนี่ยไม้ค้ำต้นไม้ใหญ่กว่าต้นไม้อีกอันนี้เดี๋ยวถ้าเผื่อนั้นพี่ติ่งถือไว้ก่อนวันนี้อยากชวนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการทำงานธรรมะคุณแม่สอนนันทวันวันนี้ว่านันทวันถ้าเธอสองคนในที่ประชุมของคุณแม่เนี่ยเขาพูดกันในธรรมนิเทศเรามีธรรมนิเทศนะคะธรรมนิเทศก็พูดคุยกันว่าไหนๆเราก็เหนื่อยแล้วล่ะพูดกันจริงๆโควิดเนี่ยมันคงเหนื่อยอีกนานกำลังใจของการเป็นผู้ที่จะเขาเรียกว่าดึงขึ้นอ่ะมันจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเมื่อเราจะชวนคนซื้อของเรายังต้องออกอย่างสม่ำเสมอนะคะทั้งงานธรรมะเนี่ยเราต้องมาคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้งานของเราเนี่ยมันดึงใจของผู้คนให้ลุกออกมาจากความโทมนัสให้เห็นความโทมนัสเป็นของคู่มันมีโสมนัสมีโทมนัสแต่พอถึงเวลาแล้วนะเราต้องไปเหนือมันทั้งคู่โอ้โหจะทำยังไงในเมื่อตอนนี้เขากำลังคุยกันถึงเรื่องว่ามันจะต้องมีต้องเป็นต้องได้ต้องรวยเนี่ยโอ้โหยากเป็นงานที่ยากเราก็คุยกันวันนี้เอามือหนาวๆไปจับข้อเท้าอุ่นๆค่ะใช่พี่ติ๋งอันนี้วันนี้มีคนดูไหมเดี๋ยวเราจะคุยกัน315ค่ะเป็น315ที่เป็นแฟนเก่าพี่ติ๋งทักนะทักแฟนเก่านะตายเสื้อเด็กสีม่วงอ่ะเสื้อเด็กใช่ไหมเข้ากับนี่เลยเหมือนเลยม่วงเดียวกันสามชั้นยังหนาวนะเจ้าค่ะหนาวหนาวค่ะหนาวค่ะขอบอกค่ะวันนี้ชั้นยังหนาวหนาวน่าจะหนาวพอๆกับเมื่อวานนี้สั่นแต่วันนี้เขาใช้เครื่องทำความอุ่นแม้กระทั่งในห้องน้ำคือแม่เลยนะก็ทักมาเจ้าค่ะบอกว่าขอบคุณวิวสวยมากพี่หมอนุ้ยมาแล้วนี่ไงเห็นไหมปล่อยพี่เขาไปเลยเขามานี่ไงเขาบอกเขาจะมา7:15เราเข้าก่อนเล็กน้อยให้เขาทำตรงนู้นก่อนหรือเราจะย้ายไปทำนู้นให้เขาทำตรงนู้นก่อนนะคะมองดูแล้วอย่างคุณแม่มองไม่เห็นเขานะให้เขาจัดการเขาก่อนรอกาแฟไว้กินของคู่ถ่ายสิคะว่าของคู่คืออะไรปลาท่องโกแหมไม่ต้องถ่ายเลยเฉลยหมดโถจ้ะเมื่อวานนี้ไปดูตอนท้ายๆเนี่ยเขาบอกว่าชอบมากเลยที่เมื่อวานเนี่ยนั่งไปตอบไปถามไปเมื่อวานเย็นคุยใช่คือช่วงเย็นเป็นช่วงที่ต้องชวนคุยเพราะว่าบางทีมันไม่ควรจะมีความอึดอัดคับข้องพี่ติ๋งก็จะเห็นว่าคุณแม่ก็จะสอนคนตลอดเวลาใครอยู่ใกล้ๆไม่ใช่อยากสอนนะแต่จะบอกเขาว่าเขาอย่าไปเท่านี้เขาต้องไปถึงที่สุดเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็เห็นแล้วล่ะว่าบทธรรมชื่อนี้พอเขาจะอ่านซ้ำคุณแม่บอกอันนี้อ่านแล้วลองคิดต่อสิเนี่ยพอเวลาที่เราสอนคนที่คิดไปกับเราเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะทำงานด้วยจิตที่วิจิตรขึ้นในขณะที่สังคมโลกเนี่ยมันต้องการความเร็วแล้วมันก็หยาบดูสิเราเห็นไหมว่าความเจริญทางอำนาจนะพอถึงเวลาที่มันใช้อารมณ์ดูเพื่อนอเมริกันเราสิ
เมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าคะไม่ได้ติดตามเลยไม่ต้องไปตามเขาหรอกเจ้าคะแต่วันนี้มันไม่สุขอ่ะมันไม่สุขมันมีอารมณ์มันมีเหมือนความหลงอยู่ในอารมณ์มันไม่มีใครถูกผิดหรอกแสงสวยจังเลยนะแล้วเราก็เข้าใจว่าที่นันทวันเขายังไม่เอาแสงไปอยู่ในกล้องเขาเพราะว่ากล้องเขามันจะดำอันนี้คุณแม่บอกก่อนว่าแต่คุณแม่มองแล้วเนี่ยแสงมันสวยมากจากตาจริงนะคะแต่เครื่องมือของเราบางอย่างมันอาจจะยังไม่ยังไม่เป๊ะแล้วเราก็กลับมาคุณแม่เจ้าค่ะเมื่อวานซื้อนั้นอ่านที่เป็นวาระแห่งชาติตอนนี้นะเจ้าค่ะเราข้ามโควิดไปนิดนึงแล้วกันวาระแห่งชาตินายกบอก BCG ค่ะคุณแม่โอ้โหอ่านแล้วมาก๊อปปี้คุณแม่หรือเปล่า BCG คือ Bio แล้วก็ Circulate ก็คือว่าหมุนเวียนกันได้ G คือ Green Economy เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคนมันจะต้องถอยลงละแล้วก็เน้นเรื่องการทำอะไรให้มัน Sustainable อะค่ะทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ Green คือ Green เนี่ยก็เนี่ย Green แล้วก็ Health แล้วก็อะไรเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทำแล้ววันนี้วันละแห่งชาติเราเนี่ยสายไปจะดื้อไปไม่ไม่จะดื้อไปชาวบ้านอาจจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากำลังกลับมาเนี่ยเขาจะต้องเห็นเพราะอะไรเพราะมันถูกค่ะคนเราจะไม่เห็นหรอกถ้าไม่ถูกค่ะแต่คราวนี้มันทุกข์จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าก็เพราะเราทุกข์ไงคะเราถึงดิ้นรนในภาษาของคุณแม่คือไม่ยอมจำนนจริงๆนะคุณแม่อยากจะบอกกับลูกหลานทุกคนเลยว่ายุคสมัยไหนเจนไหนก็เหมือนกันแหละลูกถ้าไม่เห็นถึงความท้อแท้หมดหวังสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราอาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันนั้นอย่าคิดว่าเราจะมีความสำเร็จในทุกครั้งที่เราเริ่มต้นใหม่เราอาจจะผิดหวังเราอาจจะเจอการสูญเสียเพราะเราหวังว่าเราจะได้กำไรเราหวังว่าเราจะได้ความสุขเราก็ไม่ได้เตรียมใจฉะนั้นถ้าเรามีคนที่มีภูมิคุ้มกันแล้วเป็นคนรุ่นพวกเราเจนเราแล้วเขาลุกขึ้นมาบอกว่าที่เขาสำเร็จอยู่เนี่ยเพราะเขาต้องผ่านความเจ็บปวดบางอย่างแล้วเขาไม่ยอมจำนนกับมันเขาจะกลับมามันหมุนเวียนจริงโลกมันเวียนอย่างนี้มันจะกลับมาสู่ธรรมชาติมันจะกลับมาสู่การต่อสู้ที่ไม่ยอมจำนนอย่างไม่หลงตัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของคนรุ่นใหม่คือความหลงแต่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเนี่ยนกมันรู้ทางไปของมันเนี่ยมันจะมุ่งเป้าไปเลยมันบินไปเพราะมันรู้ละอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมีเข็มทิศอื่นแล้วลูกมันรู้งั้นรู้กับหลงก็เป็นของคู่ตอนนี้ของคู่ในกระทะอุ่นยังเริ่มแล้วค่ะเราจะอ่านบทธรรมตรงนี้แล้วไปรับประทานตรงโน้นดีไหมเจ้าคะอ่านตรงนู้นก็ได้นะตรงนู้นก็ได้อันนี้เรานั่งรอความอุ่นเขาลงกระทะแล้วค่ะจริงเหรอมาค่ะเริ่มลงกระทะแล้วเจ้ามาค่ะมาค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหเรามีเต็นท์ถึง3เต็นท์นะคะอันนี้เลยของคู่แล้วค่ะเอาละตอนนี้เราจะมาคุยไปอ่านบทธรรมแล้วก็เอ๊ะถามจริงๆเถอะแอบดูเราเหรอจ๊ะเขาเรียกว่าแอบสองแอบดูเราเพราะว่าเมื่อคืนนี้พี่หมอนุ้ยมาแบบประมาณสักสามทุ่มมั้งจะสี่ทุ่มแล้วมั้งโทรมาถามจอยอ่ะแอบสองแล้วจอยเขาก็ขอโทษนะยังปลุกคุณแม่มาถามนะว่าพี่หมอนุ้ยบอกว่าพรุ่งนี้จะกินปาตังโกไหมคะเดี๋ยวจะมาตอนกินตอนเช้าคุณแม่ก็บอกว่าพี่หมอนุ้ยไม่ลำบากคุณแม่เอาหมดในขณะที่พี่หมอนุ้ยทอดปาตังโกไปนะคะความอุ่นอยู่ที่ตรงคุณแม่กับพี่ติ่งแต่ในขณะเดียวกันคุณแม่จะขออนุญาตที่จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วจากไปนี้เราจะชิลๆเลยได้ไหมแต่ก่อนที่จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อันนั้นมีกาแฟ
าแฟโบราณกาแฟโบราณขอกาแฟโบราณมาก่อนค่ะขอกาแฟโบราณมาก่อนค่ะได้แล้วโอ้โหใส่แก้วมาด้วยนะคะแบ่งมา2อันแล้วก็ของคู่อันแล้วของพี่หมอนุ้ยไม่มีเหรอไม่ค่ะนุ้ยนี่ของติ่งค่ะเรียบร้อยแล้วอุ่นเหมือนกันนี่เราเทไปที่มือของปุ๋มซินั่นแหละผมเทเลยผมเทคุณแม่อยากให้เอานมใส่กาแฟโบราณขอชิมสักอึกนึงก็ยังดีเทเลยค่ะนมใส่มาแล้วค่ะนมใส่มาแล้วโอเคอยากให้เห็นว่าพี่ติ่งกำลังบอกว่าในที่สุดเราต้องกลับไปอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นวาระแห่งชาตินะคะกลับไปกินกาแฟดำแก้วแบบนี้เหมือนเดิม BCG นะขอชิมหน่อยค่ะมาเลยอันนั้นมีรอยปากคนเห็นไหมคะชัดเจนมาเลยเนี่ยค่ะอุ่นจากเตาเห็นไอไหมคะที่จริงเขาต้องมีเขาเรียกว่านมแต่อันนี้พี่นุ้ยใส่มาแล้วเราก็ไม่ควรจะกินนมข้นเยอะเข้มข้นแม่ขออนุญาตเอาไอ้นั่นนำมาจิ้มสักชิ้นหนึ่งได้ไหมก่อนหน้าจ้ามาโหอร่อยโทษนะเจ้าค่ะได้ของคู่เป็นชิ้นนี้เองค่ะอ่ะพี่ติ่งดึงไม่ร้อนอันนี้จะร้อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวรออันนั้นเดี๋ยวขอจิ้มก่อนนี่ค่ะตอนเด็กคุณแม่กินอย่างนี้ค่ะเจนของคุณแม่กินอย่างนี้เนี่ยต้องจิ้มด้วยค่ะพี่ติ่งจิ้มเสร็จแล้วก็ใส่ปากพี่หมุนนุ้ยทำเองเลยเลยตัวค่ะโอ้โหก็คุณแม่บอกว่าโอเคก็เลยรีบหมักแป้งเลยท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะปิ้ง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 เวลานั้นนะคะ3:30ค่ะหมักแป้งเมื่อคืนต้องดูนะคะว่าของเราในขนาดเนี้ยมันเล็กมากตายแล้วขอเปลี่ยนแก้วได้ไหมอันนี้อร่อยได้เจ้าค่ะอันนี้อร่อยต้องมีคนอยากทานกับเราแล้วเดี๋ยวรออันเนี้ยของพี่หมานุ้ยใช่หอมใช่มันจะไม่เหมือนนั่นคือมันมีงาไงเจ้าค่ะปุ๋มถ้าเป็นไปได้นะเอากาแฟเมื่อกี้ที่อยู่ในถุงน่ะหมดแล้วยังคะมีอีกถ้วยนึงป่ะไปอุ่นให้หน่อยได้ไหมอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะคือมันคนละเรื่องกับอันนี้อันนี้มันคนละเรื่องกับที่กินไม่เท่าเลยขอตะกะหน่อยเถอะปุ๋มอันนี้ถ้วยคุณแม่อาจจะต้องเอาอันเก่าออกนิดนึงมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันเลยค่ะมาค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะโอ้ยมันกรอบมากเลยพี่หอมงามันหอมงาว่าจะอ่านขุมทรัพย์ก่อนนะเอากระดาษว่าจะอ่านขุมทรัพย์ก่อนนะเนี่ยในที่สุดก็หลงเสน่ห์เนี่ยพี่หมอนุ้ยคุณแม่นะรายละเอียดมาทุกอย่างเลยเจ้าคุณแม่นะพี่หมอนุ้ยคุณแม่พูดตรงๆได้นะวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่จะจัดมิทติ้งให้คณะไม่ฉี่ตอนเช้าพอทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาได้กินกาแฟอย่างที่คุณแม่กินพี่ติงมาคนละครึ่งมาเราต้องเจ้าค่ะต้องโผล่ร่วมสาบานโอ้ยพี่ติงเก่งจริงๆมันร้อนจริงค่ะคุณแม่มีบางอร่อยมากบางนี่ค่ะเขาคงไม่กินแอปทิตนี่กันแต่คุณแม่ลองทำท่าไม่จิ้มก่อนนะนี่ยิงความกรอบนะคุณว่างๆคะคุณว่างๆบอกจะส่งสูตรมาไม่ทางพี่ติ่งแล้วของคุณว่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่โบสถ์คริสต์อยู่นิวซีแลนด์ค่ะที่โบสถ์คริสต์โอ้พี่ติ่งพี่หมอนุ้ยอะไรคะคุณแม่คะกำลังจะหันไปขอบคุณว่านี่นะถ้าเป็นมื้อไหนที่แบบคุณแม่ขอแก้วกาแฟจะเอาร้อนๆขอชิมก่อนสิชิมก่อนมื้อไหนก็ได้ที่ขอให้แม่ชีแบบได้กินอย่างที่คุณแม่กินหน่อยได้ป่ะได้ค่ะของคู่ขนมครกร้อนๆก็อร่อยค่ะนี่มาอีกหนึ่งแป้งเบาหอมงาพี่ติ่งเห็นไหมหอมมามากหอมงามมากในขณะที่พี่นุ้ยเนี่ยทำทุกอย่างอ่ะ
เอากระทะมาเป็นที่อุ่นเหรอกาแฟค่ะแม่ฮะโถคุณแม่ค่ะเมื่อกี้เราแบบสูตรแค่เนี้ยแฟนคลับมากันใหญ่เลยบอกพี่ติ๋งเป็นหวัดเหรอโถเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะน่ารักจริงจริงโอ้โหน่ารักสุดฤทธิ์นี่ไงชาวบ้านพี่หมอนุ้ยไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เสียบเลยค่ะบอกหิวเลยค่ะที่บ้านบอกหิวเลยค่ะมันหิวแน่นอนอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะขอให้พี่หมอนุ้ยทอดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าลองดูกระทะที่โยนไป1อันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต้องหมักไว้1คืนเหรอเจ้าคะใช่ค่ะเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องทำคู่เราก็ทอดได้ไหมได้ค่ะคุณแม่อ๋อแต่เขาที่ทำคู่เนี่ยเพราะว่าเขามีสูตรของเขาอยู่ค่ะใช่อ๋อโอ้โหมันทองพี่หมอนุ้ยทำอะไรไม่ได้บ้างเนี่ยอยากบ่นอย่างทานอะไรทำได้ทุกอย่างเลยไม่ได้บ่นเลยนะแค่เป็นแต่ว่าเขาให้สูตรเปยๆต่อไปนี้ครูบาอาจารย์จะเปยอะไรต้องคิดให้ดีนะโอ้ยไอความน่ารักของสังคมที่เราจะต้องย้อนกลับมาเนี่ยแหละคือประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยถึงบอกอำนาจว่านาดเอ้ยอย่าไปกินเลยไอขนอนเจอร์รี่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยมันไม่อร่อยไออย่างเงี้ยค่ะคุณแม่กินมาตั้งแต่เด็กขนมต้มขนมถ้วยขนมถ้วยถ้วยจีนอ่ะค่ะนาที่ใส่น่ะน่ะโอ้พี่นุ้ยพี่นุ้ยทำขนมถ้วยจีนที่เอาไอ้ผักกาดเค็มมาสับๆๆๆแล้วก็ซีอิ๊วสีดำมั้ยใช้โป๊ใช่มั้ยคะใช้โป๊ใช้โป๊มีมั้ยขนมถ้วยแล้วก็มีน้ำยืดๆเค้าเรียกว่าขนมอะไรเนาะเดี๋ยวว่าจะนึ่งขนมถ้วยโบราณอยู่นะเนี่ยที่ใส่กะทิอ่ะอ๋อเหรอแต่ขนมนั้นเดี๋ยวดูผมจ๋าเอามาเลยจ้ะเอามาก่อนเอามาก่อนติดใจเลยอะค่ะชิวมากนี่เลยค่ะชิวค่ะชิวขอความกรุณากล้องมาทางนี้เลยนันทวันก็กินได้นะนันทวันก็กินคือเนี่ยมันพองไหมนุ่มๆขึ้นหมดเลยมันพองเลยอ่ะมาพี่ติ๋งเอาไปอ่านนะของคู่ค่ะกินกับคุณแม่คนละครึ่งเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยเจ้าค่ะโอ้ยมันพองใส่อะไรบ้างคุณหมอรู้จักค่ะใส่แป้งแป้งอะไรต้องคะสาลีปลาต้มโกเลยไงอ๋อเขามีแป้งใช่อ๋อแล้วไงคะแล้วก็นวดแต่เราต้องนวดให้ได้ที่นะแล้วก็หมักให้ได้เวลาใส่ตู้เย็นอะไรแบบนี้เทคนิคอ่ะคือถ้าแป้งสำเร็จถ้าเราไม่มีเทคนิคมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นแล้วก็การใช้ไฟทอดนี่ก็สำคัญต้องนุ่มอ่ะมันนุ่มต้องแต่มันกรอบข้างนอกอ่ะไม่ต้องไฟกลางๆค่ะคือน้ำมันร้อนแต่ไฟกลางใช่เนี่ยถ้าเกิดน้ำมันก็ไม่ต้องร้อนมากเพราะว่าถ้าไฟเนี่ยเราควบคุมเขาไม่ได้ไงไม่เหมือนแก๊สถ้าแก๊สเราควบคุมได้ใช่ไหมเราต้องใช้เทคนิคยกกระทะเอาอะไรแบบนี้ผู้หญิงที่เป็นนักสู้แล้วเอาตัวรอด2คู่ไปแล้วค่ะคราวนี้กลับไปอ่านบทธรรมได้แล้วอร่อยจริงๆขอบพระคุณมากเลยที่มาล่อให้เราเห็นว่าแต่คุณแม่กินไอ้เขาเรียกอะไรนะนมข้นไม่ได้มากค่ะมันหวานแต่พี่หมอนุ้ยได้เพราะคุณแม่มะเร็งมันไม่ควรแค่นี้พอแล้วเจ้าค่ะโอ้ยอยากชวนอู่มากินด้วยจริงเนี่ยดูสิเสิร์ฟไปอยู่แต่แถวเนี้ยเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์ให้พี่หมอนุ้ยด้วยเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยมาเซอร์ไพรส์เราเราก็เซอร์ไพรส์พี่หมอนุ้ยด้วยเจ้าค่ะจริงค่ะแม่อันนี้คุณแม่ไม่รู้เซอร์ไพรส์หมดเลยพวกนี้ก็ไม่รู้ค่ะติ๋งรู้คนเดียวจริงจริงค่ะตกลงพี่ติ๋งจะไม่เคยมีความลับไม่ใช่เหรอเออไม่ได้มีความลับเจ้าค่ะเปลยๆแล้วเหมือนกันจริงๆให้พี่หมอนุ้ยก็ไม่ถูกหรอกต้องพี่เสือเพราะพี่เสือเพิ่งวันเกิดอะไรเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยวางกระทะก่อนไงเดี๋ยวรูปนกอินทรีของพี่เสือได้อยู่ในหนังสือคำฉันทะลักแม่มอบให้พี่เสือเจ้าค่ะอ่ะพี่เสือออกอากาศเลยค่ะพี่หมอนุ้ยมารับแทนกำลังหนาวนะคะเสื้อโหดูสิคะอันนี้แหละค่ะพี่อุ่นเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่โอ้โหเขารู้สิว่าผัวเขาใส่อะไรหรอ
นี่ค่ะอันนี้แบบคาร์บอยไงคาร์บอยคาร์บอยคาร์บอยใช่ใส่ถ่ายนกชอบมากเดี๋ยวต้องเอาป้ายก่อนออกก่อนบอกไม่ต้องเอาใส่ไว้อย่างนี้แหละให้พี่เสือเขารู้ว่าเป็นของที่มาบอกพี่เสือว่าภาพนกอินทรีของพี่ที่เขาบินอยู่บนยอดเนี่ยได้ไปอยู่ในหนังสือแล้วขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอชื่อพี่เสืออยู่ในเครดิตด้วยพี่เสือชื่ออธิสันพุ่มชูศรีเดี๋ยวขอพี่บอกให้จอยทราบอันนี้ขอบคุณแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เสือนะคะนี่มีเชื้อสายลาลาเหรอคะพุ่มชูศรีเขาเป็นตระกูลเก่าโอ้โหตระกูลเขาดังไทยพี่รองเท้าคุณแม่น่ะพี่ถวายใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่โอ้โหเมื่อวานอยู่แล้วทุกคนก็ของใครของใครของใครคุณแม่ก็นึกว่าพี่ติ่งถวายก็เลยบอกว่าพี่ติ่งเหรอไม่ใช่พี่มอน้อยสวยเลยสวยไหมคะสวยจุกหาสีขาวได้เก่งจริงๆเพราะวันนั้นพี่นุ้ยก็ใส่มาที่นี่แหละสีดำแล้วคุณแม่ก็ถามว่าพี่มอน้อยมันดียังไงหรอรองเท้าเขาบอกว่ารัดข้อรัดข้อตรงนี้เวลาเราเดินพลิกอ่ะตรงนี้มันจะรัดข้อเราเราก็เลยเนี่ยเช้านี้นอกจากของคู่แล้วก็แลกกันไปแลกกันมาเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเข้าสู่การอ่านบทธรรมขอบพระคุณมากขอทอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าใครได้ยินรายการของเรามีอยู่ใครหิวอาหารเช้านะคะกรุณามาได้เลยทีมทีวีของเขามาเก็บภาพตอนเช้าหรือเปล่าจ๊ะโอเคถ้างั้นก็เอาไว้กินเย็นแล้วกันนะคะค่ะวันนี้ก็คุณยายก็ขอเข้าไปสู่การอ่านคำสอนจากพระโอษฐ์บางตัวนี้เลยค่ะพี่ติ๋งค่ะอุ่นๆ นี่เรามีการทำงานเป็นชุดนะคะซีรีส์นี้คำสอนจากพระโอษฐ์จะเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าด้วยการเป็นอยู่นะคะว่าด้วยการเป็นอยู่เนี่ยเป็นหมวดที่12จากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในหน้า257นะคะเป็นผู้รู้เท่าทันลาภสักการะอันนี้คือความเป็นอยู่ที่นักบวชจะต้องทราบเมื่อวานนี้อ่านแล้วคราวนี้มาต่อบทที่2ผู้รู้จักอันตรายเห็นไหมเป็นอันตรายของทิฏฐธรรมสุขนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตเป็นนิทานที่ตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวันอ้าวละดูนะคะภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโยคะเนี่ยมันคือเครื่องร้อยลัดน่ะเพราะนั้นนิพพานเป็นธรรมอันเกษมจากเครื่องร้อยลัดเงี้ยฟังอย่างเงี้ยโยคะอย่างงี้เข้าใจความหมายดึกขึ้นการร้อยลัดนะคะที่นิพพานคือต้องไม่เข้าไปยึดถือร้อยลัดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวลาภสักการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายแม้แก่ภิกษุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วดังนี้ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามขึ้นว่าลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายแก่ภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วชนิดไรเล่าพระเจ้าค่ะพระองค์ยังบอกว่ายังไปถึงนั่นแล้วก็ยังเป็นอันตรายพระอานนท์ก็ซักนะคะอานนท์เราหาได้กล่าวดูนะคะเราหาได้กล่าวลาภสักการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายต่อเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบแล้วไม่อานนท์แต่เรากล่าวลาภสักการะและเสียงเยินยอว่าเป็นอันตรายต่อการอยู่เป็นสุขในที่จะทำนี้ซึ่งภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมีเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมอันสงบได้ลุถึงแล้วอานนท์ลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้อานนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยเนี่ยคำสอนอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องไม่เยื่อใยเนี่ยค่ะจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่ง
ลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราดังนี้อานนท์พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละไม่ได้บอกว่าห้ามเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่มันเข้ามากระทบมีเสียงสรรเสริญมีการเยินยอมีของอร่อยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะยังมีการให้การรับนะคะในขณะที่มันมีเสียงสรรเสริญต้องไม่ลืมนะว่ามันก็มีเสียงนินทาด้วยนะพอเสียงสรรเสริญมาก็อย่าให้ห่อหุ้มจิตเสียงนินทามาก็อย่าให้ห่อหุ้มจิตกินเมื่อกี้เนี่ยอร่อยรู้ไหมอร่อยรู้รู้แต่อย่าเผลอเพลินเนี่ยค่ะอย่ามีเยื่อใยนะชัดเจนเจ้าค่ะสวยไหมสวยอย่ามีเยื่อใยคืออย่าสวยของฉันดูประโยชน์กับมันอย่างนี้เป็นตอนรองเท้าใส่สบายไหมอ่ะใส่สบายของฉันไม่ไม่เราได้ลาภสักการะแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคืออย่าให้มันมาห่อหุ้มใช้อย่างรู้ว่าไม่ใช่การยึดถือเนี่ยนิพพานเป็นธรรมอันเกษมที่ละออกมาจากการยึดถือการมันเป็นอัพภาษาที่พูดได้ก็คือจากการครอบครองธรรมที่เป็นนิพพานมันจะต้องออกมาจากการครอบครองอย่างเช่นสมมติวันนี้คุณแม่ได้รองเท้าใส่ดีก็ใส่ไปพอมันขาดไม่มีคนมาถวายก็ใส่อย่างอื่นได้ไม่ยึดถืออย่างนี้ถูกหรือเปล่าเจ้าอันนั้นมันเป็นแค่เพียงประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เราก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้แต่ในขณะคู่ที่เราใส่ดีเนี่ยแหละมันต้องไม่ใช่บอกว่านี่มันดีของฉันฉันดีกว่าเธอไม่หรอกเขาก็ถวายมาเพื่ออย่าให้เดินประมาทขาแพงเราก็ต้องใช้มันเพื่อประโยชน์สูงสุดคือให้มันอย่าขาแพงแต่ไม่ได้เอาไว้เพื่ออวดคนอื่นว่าฉันใช้ของยี่ห้อนี้มันดีนะอะไรเนี่ยเจ้าค่ะนี่พอเข้าใจพอเข้าใจเจ้าค่ะเขาบอกว่านักบวชเนี่ยอย่างเช่นมีผู้ถวายจีวรอย่างดีพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งต่อไปคนอื่นเลยไปให้สามเณรน้อยเนี่ยหรือเราจะสังเกตว่าถ้าอาหารอร่อยเนี่ยคุณแม่ก็จะส่งต่อไปที่อื่นเลยคือมันเป็นการกำลาบความร้อยรัดของเราด้วย มันถึงได้มีอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้ววันนี้เราก็รู้เลยอย่างเช่นเนี่ยพี่หมอนุ้ยมาเนี่ยเรามีเซอร์ไพรส์ให้พี่หมอนุ้ยเรามีความสุขใช่ไหมล่ะที่เราให้เสื้อที่มันมีคุณค่าแล้วมันเหมาะกับพี่เสือนะถ้าพี่เสือมีความสุขพี่หมอนุ้ยมีความสุขเรามีความสุขแต่ว่าเราก็ไม่เจนเจ้าของของกันละกันอันเนี้ยเหมือนนักบวชก็ถูกสอนว่าให้กินของที่ก็รู้ว่ามันอร่อยแต่ว่าอย่าเผลอเพลินแปลว่าอะไรก็แปลว่าเรากินสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่กินเพื่อความสนุกสนานเมามันนะฟังให้ดีแต่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่เรารักษาธาตุขันธ์ของเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่เผลอเพลินอร่อยหรือไม่อร่อยก็อย่าเข้าไปยึดถือครอบครองว่านี่คือฉันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถูกฝึกไปหมดเพราะฉะนั้นอาหารที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันจึงเป็นไปเพื่อรักษาสำหรับคุณแม่ก็เป็นอาหารที่ต้องเป็นไปเพื่อการรักษาธาตุขันธ์แล้วก็รู้จักแบ่งปันรู้จักส่งต่อไปรู้จักที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นของคู่นะโลกธรรมเนี่ยมันมีของคู่นะมันมีสิ่งเนี้ยเหมือนปลาตั้งโกที่ทอดอยู่เนี่ยมันก็เป็นของคู่มันก็มีได้มีเสียนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์จะอยู่กับของคู่ยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะความรักมันก็มีการจากพรากด้วยเมื่อเราดูแลสิ่งที่เรากำลังทำหน้าที่ของเราอยู่อย่างมีธรรมอันเกษมด้วยคือนิพพานชิมลองไปในทุกๆเรื่องเลยนี่ไงเราก็เห็นว่ามันสวยมันงามมันมีกลิ่นหอมมันอร่อยมันมีน้ำใจแล้วพอมันมาถึงกันเนี่ยมันต้องมีสุดท้ายคือเราบริโภคสิ่งนี้แล้วชีวิตของเราก็ไม่ใช่ของใครนะพอมันเข้าใจอย่างเงี้ยมันจะลักจากพรากหรือยังไงมันก็รู้อยู่แล้วไงแล้วเราก็เตรียมตัวอยู่แล้วว่า
การที่เรามีความรักเราก็ใช้สิ่งที่มันกำลังมีนั้นนะอย่างประโยชน์สูงสุดและพอมันถึงการจากพรากไม่จากเป็นจากตายมันก็ไม่รู้สึกเสียดายแล้วไงเพราะมันมีประโยชน์อย่างสูงสุดเหมือนเราใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์สูงสุดคือเข้าถึงนิพพานไปเลยถ้าเราจะต้องเปลี่ยนภพชาติมันก็ได้ถึงแล้วเหมือนถ้าเราอยากจะบรรลุธรรมเราก็บรรลุธรรมซะเลยถ้าในอนาคตมันมีภัยในอนาคตเราก็ได้บรรลุแล้วอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดของคำสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อเตือนว่าอย่าประมาทเมื่อคุณได้ทำอะไรแล้วคุณทำสิ่งนั้นน่ะอย่างไม่ครอบครองเหมือนกินอาหารเรารู้ว่ามันสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเรากินแล้วเราก็ไม่ได้เสน่หาอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราต้องเป็นของใครด้วยนะคุณแม่ถึงได้สอนมากแม้กระทั่งในทาราฟาร์มหรือในทุกเรื่องเลยอะว่าเธอทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะวันหนึ่งโอกาสของเธอตรงนี้จะไม่มีแล้วโอเคอย่างนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะว่าแล้วเราควรจะอุ่มกาแฟกินกับปาต้องโกร้อนๆอีกหน่อยมาอ่ะนันทวันมาหยิบกาแฟกินเลยนะคะกินแบบชนิดที่รู้ว่าจะไม่มีเยื่อใยในลาบสการะและเสียงเยินยอคือกินแล้วให้เป็นประโยชน์ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในคุมทรัพย์จากพ่อโอดหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ติ๋งก็ได้ฟังไปเรื่อยเจ้าค่ะฟังไปเรื่อยในกรณีนี้เนี่ยกาแฟคุณแม่อยู่ไหนเหรอเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้มีอุ่นๆน้ำใสมาขอปัดต้องโกร้อนๆมีคำถามไหมคะพี่ติ๋งถามเลยค่ะขอถามก่อนขอก่อนสักหนึ่งคนนะเจ้าค่ะได้ค่ะคืออยากให้คุณไม่คุณแม่เอาร้อนใหม่พี่ติ๋งคุณแม่เอาร้อนใหม่เจ้าค่ะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจเจ้าค่ะเพื่อนรักจะผ่าสมองวันจันทร์หน้านี่แหละเอาที่นั่นเลยระวังจ้ะวันจันทร์หน้าเจ้าค่ะผ่าสมองเป็นเนื้องอกที่สมองจิตใจเธอดูแล้วแข็งแรงเจ้าค่ะก็แต่ว่าทุกคนนะเจ้าค่ะพอถึงเวลาก็อาจจะมีบ้างความหวั่นไหวเขาไม่หวั่นนะคะแต่ว่าขอกระดาษพี่ภูมิค่ะเขาไม่หวั่นนะคะแต่ติ่งหวั่นติ่งหวั่นคือแบบไปมาลูกฉันหวั่นคือเขาอันนี้จะเขาไม่หวั่นแต่ติ่งที่ว่าลึกๆเขาก็คงนิดนึงถ้าคุณแม่ให้กำลังใจเขาคืออย่างนี้นะคุณแม่คิดว่ามันเป็นความรักของพี่ติ่งนะคะที่เป็นพี่พยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นความรักของพี่ติ่งเนี่ยเขาจะมีเพื่อนของเขาเนี่ยที่เขารักๆอยู่ไม่กี่คนหรอกแล้วถ้าคนรักของเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดอะไรมาพี่ติ่งก็จะหวั่นไหวไปด้วยนี่เป็นลักษณะของความเป็นพี่ติ่งไม่ได้พูดเรื่องถูกผิดแต่ว่าพี่ติ่งจะใส่ใจในรายละเอียดทีนี้ถ้าเรื่องนี้จะให้คุณแม่ตอบคุณแม่ตอบทั้งพี่ติ่งและเพื่อนรัก คือเวลาที่เราได้เรียนรู้อะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันยังเป็นประโยชน์อยู่เนี่ยเราต้องเตรียมใจไว้เลยไม่ใช่เตรียมใจที่จะจากพรากนะเตรียมใจไว้ว่าเราจะพร้อมเสมอเราจะเป็นคนที่พร้อมเสมอในกรณีนี้เนี่ยขอให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยเวลาที่ตื่นขึ้นมาในเช้าที่จะไปผ่าสมองเนี่ยให้มีความพร้อมเสมอในกรณีที่เราจะใช้ห้องผ่าตัดนั้นเป็นห้องภาวนาของเราเมื่อเราเด็ดเดี่ยวถึงขั้นที่เรียกว่าเราอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นเป็นห้องภาวนาของเราเนี่ยทุกอย่างจะพร้อมสำหรับการทำเหตุปัจจัยตรงนั้นที่มาจากส่วนลึกๆคือจิตของเราทุกอย่างจะง่ายหมดเลยหลายคนบอกโอ้มันเป็นบุญหรือเปล่านะจริงๆแล้วมันเป็นกรรมดีที่ส่งผลทันทีด้วย แล้วหมอเนี่ยพอก็เห็นเราไม่ nervous ไม่ประมาทเขาใส่ยาสลบให้เราอยู่กับลมหายใจสุดท้ายแล้วหลับไปเดี๋ยวตื่นขึ้นมาทุกอย่างมันก็เรียบร้อยตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นโมคุณเจ้าค่ะเราต้องมั่นใจและในความมั่นใจอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเต็มที่เลยเราจะไม่ไปดึงลังให้เกิดความประมาทให้คือคุณแม่ให้การปฏิบัติมากกว่าการพูดปลอบโยนเนาะลองภาวนาเลยตั้งแต่วันนี้เลยภาวนากับทุกครั้งที่เรามีโอกาสที่จะได้แบบฝึกหัดน้ำเปล่าเจ้าค่ะเติมนิดนึงไหมเจ้าค่ะได้ขอชิมไปด้วยนะคะนี่พี่ติ๋งคิดว่าตัวพี่ติ๋งฟังแล้วพี่ติ๋งต้องเตรียมใจไงในวันที่เพื่อนไปผ่าตัดก็คงไป
ส่งเขาเข้าห้องกันนะเจ้าคะแล้วก็อยู่กับลมหายใจแล้วก็ถ้าเราไม่เนอร์เวิร์สเพื่อนก็ไม่เนอร์เวิร์สเนาะเพื่อนคนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเธอไปปลงผมเถอะเดี๋ยวฉันโกนหัวเธอใช่ใช่ไหมเขามีวิธีคิดของเขาเลยอ่ะเหมือนฉันบวชก่อนเธออืมนี่แหละบวชแบบนี่แหละปลงผมผ่าตัดนั่นแหละใจมันไม่กลัวไงแล้วเขาเป็นคนดีไงเจ้าคะเพื่อนไปเข้าโรงพยาบาลทีไรเขายืนข้างหน้าก่อนทุกทีเลยคือไม่ว่าเพื่อนจะเข้าโรงพยาบาลเราก็ไม่ได้คาดหวังนะแต่ว่าเขาคงมีความเป็นพยาบาลสูงเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเป็นมาเร็งเป็นนู่นเป็นนี่กรรมดีเขาต้องมีพิติใช่เธอจะไปแล้วคนพวกนี้เขารู้เรื่องนี้ดีกว่าเราเขาเห็นพยาบาลเนี่ยก็เห็นค่ะเขาถึงไม่กลัวเลยเขาถึงไม่กลัวแต่เขาควรจะต้องมั่นคงเพื่อให้พี่ติ๋งไม่กลัวเขามั่นคงค่ะเราแค่คิดว่าเขาคงอยากจะได้กำลังใจสักนิดเพื่อจะได้เขาฟังคุณแม่เนี่ยสิ่งที่เขาใจขยับออกไปก็คือการได้ภาวนาในห้องผ่าตัดเพราะในห้องผ่าตัดมันต้องมีสมาธิมากสำหรับคุณหมอมาเลยถ้วยของพี่เสือถ้วยของพี่เสือโอ้โห200ปีอย่าลืมนะคะวันที่23ทางเสถียรธรรมสถานเตรียมน้ำร้อนไว้แล้วเพราะพี่หมอนุ้ยจะไปใช้ชากุหลาบนี้เสิร์ฟบรรดาพี่ป้าหน้าอาของเราถ้วยสวยมากถ้วยสวยมากพี่ติ๋งละเอียดมากเลย200ปีครอบครัวของพี่เสือเขาเป็นนักเรียนยุโรปเขาเรียนที่เยอรมันใช่ไหมเยอรมันช่วยอังกฤษดูกินหอมไหมหอมค่ะหอมมากหอมมากดูสิจ้าคะคนไม่ได้กินหน้าอิ่มเอิบกว่าคนรับทานอีกก็อย่างเงี้ยค่ะภูเขาโพธิสัตว์ดูสิคะควันปาตําโกไอน้ำรับรองได้เลยวันนี้นันทวันสวยแน่ตอนนี้นันสวรรค์เตรียมตัวจะทำงานขอกองทุนสื่อมาทำงานเนี่ยค่ะแอดเวนเจอร์คุณแม่ไปที่ไหนก็บอกเขาว่า 1. เธอจะต้องคิดก่อนว่าเธอกำลังจะนำเสนออะไร 2. สิ่งที่นำเสนอนั้นน่ะมันจะดีที่สุดเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกรรมปฏิบัติธรรมคือใช้เป็นไปเพื่อละวางความยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติกรรมคือทำให้มันสุจริตที่สุดเป็นกรรมที่มันจะทำให้เกิดการให้ธรรมะที่มันจะช่วยดึงรั้งผู้คนการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนทำงานธรรมะต้องกินธรรมะขอยืนยันท่านอาจารย์พุทธทาสบอกคุณแม่คุณซันซันนี่ทำงานธรรมะต้องกินธรรมะไออาสาสมัครคุณแม่บอกแต่ผมยังต้องกินข้าวนะครับ ก็กินข้าวแบบมีธรรมะอ่ะจะได้ไม่ละโมบไหมไม่อ้วกไม่อ้วนนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนี่รอให้กุหลาบมันบานนะมีคำถามเจ้าค่ะคุณแม่บอกขอถามค่ะขอธรรมะสักข้อเจ้าค่ะคิดถึงคุณแม่ที่เสียไปแล้ว3ปีเห็นอะไรก็คิดถึงท่านตลอดดูความคิดถึงของเราเป็นครูดีกว่าเพราะจริงๆแล้วคุณแม่คงไม่ดีใจที่เราจะเสียใจทุกครั้งที่นึกถึงท่านลองกลับไปที่ความคิดถึงถ้าคุณยังทำอะไรไม่สุดตอนที่คุณแม่คุณมีชีวิตอยู่ก็ขอให้คุณให้อภัยตัวเองซะและยังทำเพื่อเป็นการแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวโดยการที่เราอาจจะใช้ชีวิตของเราอย่างดีที่สุดตอนนี้นึกถึงว่าถ้าคุณแม่มองเห็นเราและแม่รักเราแม่เห็นเรารักคนอื่นได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นเรารักคนอื่นได้ความทุกข์ของเราจะน้อยลงคนที่คิดแต่ตัวเองจะนึกถึงคนอื่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าแม่รักเราแม่รักเราเพื่อเรารักคนอื่นเป็นแล้วเรานึกถึงแม่เราโดยการพัฒนาจิตวิญญาณของเราที่จะรักคนอื่นเหมือนอย่างที่แม่รักเราคุณแม่เชื่อว่าความคิดถึงของคุณมันจะตอบโจทย์ว่าคุณจะไม่เหงาพอเข้าใจไหมนี่ตอบยาวเลยแต่คือประเด็นเดียวกันคือถ้ารักแม่อย่าทำให้แม่ห่วงและคนที่รักคนอื่นเป็นก็จะกลายเป็นคนที่กลับไปรักแม่ตัวเองเป็นต้องรักเป็นนะไม่ใช่รักให้ตายนะแพทย์วงเคลียร์รักให้ตายฮะแพทย์วงเคลียร์อันนี้ถามคำถาม
นะเจ้าคะว่าทุกคนที่เกิดมามีกรรมติดตัวมาทุกคนหรือเปล่าเจ้าคะคุณแม่มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีแต่ที่จะติดตัวเราทุกภพทุกชาติคือความดีและบุญที่เราสะสมใช่ไหมเจ้าคะคือกรรมเนี่ยมันคือการกระทำแหละทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลถ้าเราทำกุศลกรรมผลมันก็เป็นกุศลวิบากถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะมีกรรมอะไรในปัจจุบันนี้ให้จำไว้ว่าอนาคตเราจะต้องได้รับผลส่วนในอดีตเนี่ยเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นอันเนี้ยมันทำมาแล้วไงมันกลับไปแก้กรรมในอดีตไม่ได้ใครจะมาอาศัยหลอกเราว่าเดี๋ยวจะแก้กรรมให้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพระพุทธเจ้ายังบอกว่าคือถ้าเราจะแก้ปัจจุบันกรรมของเราโดยปัจจุบันขณะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยทำกุศลและเจตนาให้สุจริตที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อให้เราไม่ต้องรับผลคือวิบากในฝ่ายของอกุศลเพราะเราทำกุศลใช่ไหมคะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีกรรมปัจจุบันน่ะที่เป็นกรรมใหม่ของเราอ่ะที่มันจะทำให้เรารู้สึกน้ำดีมันเยอะไงสมมติไอ้มะลิตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นก้อนอย่างเงี้ยก็คือดอกกุหลาบอ่ะมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยแหละกุหลาบจะสดไม่สดมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละนะคะแต่พอใส่น้ำเข้าไปเยอะๆละลายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นของที่มันอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าอานิสงส์จากการเป็นน้ำดีที่มากเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเรายังสดชื่นมันก็มีสิ่งนี้อยู่มันไม่ได้หายไปไหนก้อนเกลือมันก็ยังเป็นก้อนเกลืออยู่แต่ว่ามันจืดลงเพราะน้ำดีมันเยอะประมาณนี้ค่ะชัดเจนค่ะมีคนอนุโมทนาสาธุกับพี่หมอนุ้ยเยอะมากเลยนะเจ้าคะนี่จริงๆแล้วคุณแม่อยากให้ชิมเขาถามมาด้วยค่ะว่าซื้อชากุหลาบที่ไหนพี่หมอนุ้ยประกาศที่ไหนเนี่ยเขาถามมาทุกคนเลยค่ะบอกชื่อที่ไหนค่ะที่เสถียรเถียรหนึ่งมีไหมพี่มีพี่หมอนุ้ยส่งมานานแล้วค่ะแล้วจริงๆแล้วคุณแม่ก็ดื่มมานานแล้วเรื่องที่หนึ่งก็คือหนึ่งมันเป็นสุขภาพมันทำให้ไอ้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันทำให้หัวใจคุณแม่ดีนะคะแล้วคุณแม่ก็คิดว่ามันไม่มีการปรุงแต่งเลยเพราะที่นี่มันเคลียร์หมดเอาน้ำอีกหน่อยค่ะพี่นุ้ยค่ะเนี่ยดูสิคะคุณน่ะมันทำให้เรากินน้ำได้เยอะด้วยนะแล้วมันไม่มีชาแบบที่มันมีนิโคตินนิโคตินใช่อันนี้ถามเหมือนติ่งถามเมื่อวานเลยเจ้าค่ะคุณแม่ว่าถ้าใส่บาตรลืมกรวดน้ำจะได้บุญไหมเจ้าคะหรือคุณพ่อคุณแม่เราจะได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าเราตั้งใจใช่ค่ะเราตั้งใจแล้วถ้าเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่เพราะท่านเสียไปแล้วเราจะเป็นคนบาปไหมเจ้าคะโอ้ยเลิกคิดอย่างนี้เหอะเดี๋ยวก็ซึมเศร้าหรอกที่ถามมันเนี่ยค่ะไม่เอาจะเป็นคนบาปได้ยังไงในเมื่อเราทำตัวเราให้มันเป็นสิ่งที่มีค่าในโลกนี้ที่เราจะรับใช้คนอื่นได้แม่คงมีความสุขด้วยซ้ำพ่อแม่เราคงมีความสุขที่เห็นเรารักคนอื่นแม่เขารักเราเพื่อเรารักโลกใบนี้นะรักในที่เนี้ยในภาษาของคุณแม่ก็คือความไม่เห็นแก่ตัวนะไม่ใช่ความหลงนะแต่มันเป็นความรักที่ปรารถนาที่จะรับใช้หรือฉุดช่วยหรือเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยอย่างพี่นุ้ยอย่างเงี้ยมานั่งตรงเนี้ยพี่นุ้ยก็มาเองคุณแม่ไม่ได้สั่งเลยนะนี่พูดจริงนะสั่งเขาไม่ทันน่ะ ภาษาคือพี่นุ้ยก็มีความสุขนะ คือตอนแรกเราก็อยากให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์มาเยี่ยมเราวันอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่ก็คิดว่าไม่ดีหรอกท่านก็อายุเยอะแล้วก็แวะห้องน้ำห้องท่าไม่ได้บอกท่านอาจารย์ท่านสมพงษ์บอกท่านอาจารย์ว่าเดี๋ยวนู่นล่ะกุมภาพันธ์น่ะโควิดจบแล้วค่อยมาเพราะตอนนี้เราก็จะรู้สึกไม่ดีถ้าเรารู้สึกว่าท่านอาจารย์ลำบากก็วันนี้ก็เลยเลื่อนนัดพี่นุ้ยเราก็เลยมานั่งสังสรรค์กันแบบเนี่ยคุณแม่อยากให้คนมานอนเต็นท์กับทาราฟาร์มเขานะใช่เขาบอกคุณแม่ครับปลื้มค่ะบรรยากาศชอบที่สุดเจ้าค่ะอากาศบริสุทธิ์มากอากาศดีมากพี่นุ้ยเนาะกุหลาบของเราเนี่ยนะคะจะแบบหอมหวนเลยเพราะว่ามันต่างกันประมาณสักกลางวันวันนี้เนี่ยอาจจะสัก30องศานะกลางวันน่ะนะได้ไหมกว่าแล้วตอนนี้นะคุณแม่ต่างกันอ่ะใช่เพราะตอนเช้าเนี่ยประมาณ16ใช่ไหมกลางคืนน่าจะ14 15แล้วกลางวัน30กี่องศาล่ะกลางวันน่ะ30เนี่ยเราอยู่ในหุบเขาใช่ๆนั่นหมายความว่ากุหลาบเราเนี่ยมันมีก
ลางคืนที่ต่ำมากแล้วมันถึงได้หอมมากคือที่นี่มันเป็นดินแดนปลูกกุหลาบเพื่อความหอมชนิดบังเกลียเขาตอบมาเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าใช้โป้สับแล้วก็ขนมขนมขาวขนมเขาบอกจุย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 กล้วยค่ะชอบจุยกล้วยแล้วก็ต้องเป็นถ้วยนะพี่หมอนุ้ยแล้วก็ต้องปาดอันนี้นะเดี๋ยวให้เอ๋ก็ทำก็ได้ไม้ไผ่อ่ะบางๆแล้วตัดเป็นขนมที่รอกินมากตอนเด็กๆพอคนจีนแก่ๆอ่ะเดินหาบมาเนี่ยเราเรียกแกอะไรนะแล้วแกก็ตะโกนบอกว่ามาแล้วเนี่ยพวกเราก็จะนั่งล้อมวงกินมันอร่อยมากคือมันคือแป้งอ่ะมันก็หวานซีอิ๊วนี่แหละแล้วมันก็มีหัวเชยโป๊สับเราก็กินไอ้นี่แหละแต่ว่าเราโตได้เพราะว่าเนี่ยเรานั่งกินอยู่กับอย่างเงี้ยขนมคกอะไรอีกอ่ะปาตังโกขออีกตัวได้ป่ะปาตังโกอ่ะแจกพี่นุ้ยแจกเลยเอากล้องไปจับสิแล้วก็บอกว่าอย่างนี้เจ้าค่ะคุณแม่จำได้ไหมเจ้าค่ะว่าตอนแพทมาเนี่ยก็มีคนบอกว่าแพทก็ติ่งหน้าเหมือนกันเลยนู่นนี่นั่นจำได้ไหมคะวันนี้มาแล้วพี่นุ้ยกับพี่ติ่งเหมือนกับพี่น้องกันเลยเออแต่ก็หน้าคล้ายจริงนะสงสัยแบบเราพี่ชายบอกติ่งค่ะว่าติ่งเป็นมนุษย์พันหน้าคือแบบแต่งไปทางนี้อยู่กับใครก็จะแบบหน้าไปข้างๆตรงนั้นคือเวลาเห็นพี่ติ่งเขาส่งหน้ามาพร้อมกับลูกเขาที่เป็นเชฟให้ตอนนั้นนะโอ้โหคุณแม่รู้สึกเลยว่าเออเฮ้ยเขาแม่ลูกกันน่ะพี่อุ่นไหมคะแม่ค่ะขอบพระคุณค่ะไม่ไหวแล้วค่ะพี่หมอนุ้ยค่ะติ่งแอบกินตรงนี้ไป2ชิ้นด้วยตัวเองอร่อยไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นสูตรสำเร็จนะสูตรสำเร็จคุณแม่แต่ว่านวดสำคัญที่สุดวิธีนวดต้องนวดแล้วหมักข้ามคืนพี่หมอนุ้ยนวดนานไหมเจ้าคะนวดประมาณ2ชั่วโมงอ่ะนวดมือนวดมือไงอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณพี่ทำอะไรตอน2ชั่วโมงอ่ะฟังธรรมะเหรอฟังไปนะฟังสวดมนต์อ๋อเหรออย่างนั้นสามารถมันก็ได้ภาวนาด้วยก็นั่งนวดไปคุณแม่นวดไปจริงๆเจ้าค่ะคุณแม่ติ่งมาตัดกุหลาบเมื่อวานเนี้ยถามพี่ปุ๋มสิโอมไปตัดพี่ปุ๋มบอกพี่ติ่งคะเขาเรียกไปสัมภาษณ์แล้วค่ะตอนกี่โมงพี่ปุ๋ม 4:30 เราลงมา 3:00 ไงเจ้าค่ะแล้วก็นึกว่าโอ้ยอีกตั้งนานดูพลิกดูเฮ้ยอีก10นาทีเราก็นึกใจโหเราตัดมาเกือบชั่วโมงครึ่งเลยเหรอเนี่ยเพราะมันชอบไงฮะก็ตัดแล้วก็โอมตาเลไปด้วยแล้วช่างภาพที่เมื่อวานเนี้ยติ่งก็แอบไปกระซิบบอกพี่โจอาจารย์โจอาจารย์โจบอกว่าอาจารย์เมื่อวานเนี้ยติ่งตัดกุหลาบไปอ่ะติ่งโอมตาเลไปด้วยนะถ้าสมมุติว่ามีไมโครโฟนเขาบอกอ๋อได้ยินครับโอ้โหพี่เพราะมันเงียบกล้องเขาตัวเดียวในโลกที่ประเทศไทยมีเราก็คือทำนะคนต่อไปคือพี่นุ้ยนะเดี๋ยวรอเขาจะมาทีหนึ่งเขาจะได้3คนต่อ1ครั้งพี่ไม่ต้องกลัวกล้องแต่โครงการแต่กล้องใหญ่มากกล้องแบบใหญ่พี่ไม่ต้องกลัวกล้องซูมแบบยาวๆเลยใช่ป่ะของพี่หมอนุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเอาชากุหลาบนี่แหละกับแม่เพราะว่าเราเชื่อว่าเราเด่นอะไรเรารู้ให้มันจริงในเรื่องนั้นแหละแล้วมันก็จะกลายเป็นการช่วยสุขภาพคนแล้วคุณแม่เองก็เชื่อได้ว่าทีมที่เขาทำเนี่ยพอเขาพูดว่าที่จริงเขาก็จะทำคุณยายแบบคนเดียวแต่พอคุณยายเอาจริงเอาจังแบบคิวรอเลยคนนี้คนนั้นเขาบอกก็ทำให้เป็นโปรเจกต์ที่จะให้กำลังใจคนซึ่งมันจำเป็นนะตอนนี้คนซึมเยอะคุณแม่เนี่ยดีใจนะที่คนฟังคุณแม่แล้วหายซึมเศร้าอ่ะแสดงว่าเรารักกันจริงคนที่รักตัวเองรักแต่ตัวเองมันจะไม่หายซึมเศร้าเรารักกันขนาดนี้แล้วเราเป็นเพื่อนกันขนาดนี้ละมันไม่ได้เลวนะที่เราจะซึมเศร้าขอบอกมันเป็นได้แต่สั้นๆพอไหมลูกรักตัวเองถ้าสั้นๆแล้วดีตัวเองขึ้นมาเลยปึ้งแล้วเราช่วยผู้คนอื่นโอ้โหโลกใบนี้มีคุณเป็นยาเลยล่ะเป็นธรรมะโอสถเลยอันนี้เป็นความคุณแม่ไม่เคยรังเกียจเลยนะแล้วคุณแม่เองก็รู้สึกเลยว่ามนุษย์ทุกคนมีภาวะตกหลุมตรงนี้ได้แค่เราคิดอะไรซ้ำๆแล้วเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันตกหลุมได้นะแต่ช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่กับใครแล้วหมู่คณะดึงเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์เนี่ยโอ้โหมันมีค่ามากเลยเพื่อนมันมีค่าจริงๆถ้าจะพูดว่าเพื่อนมีค่าเพื่อนต้องมีปัญญามากๆ
รายการของเราเป็นรายการที่ไม่หลอกไม่มาขายของปาตังโกก็กินฟรีเพราะไม่ได้ซื้อเลยฟรีหมดคุณยายขาคุณยายขายคุณยายขาพี่บอกอ้อพี่ติ่งเอามาแล้วนะคะสีนี้กดติ่งเอากระดิ่งมาตั้งค่ะติ่ง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 แต่เอาระฆังคุณยายขาระฆังดีกว่าค่ะเก๋ดีติ่ง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 หรือว่ากอง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 อย่างเงี้ยเตรียมให้หน่อยนะคะข่าวหน้าค่ะเขาบอกว่าเนี่ยคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาก็บอกว่าฟังคุณแม่และทุกท่านแล้วชีวิตได้เริ่มต้นด้วยการรับพลังบวกเย็นใจสบายจิตค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายคนที่เดินทางมาและกำลังถูกกักตัวนะคะติดตามรายการของเราเลยค่ะของเราชื่อช่วงว่าโควิด19ชัตดาวน์กิเลสนะคะคือมี3ช่วงต่อวันคุณแม่ขยันสนุกสนุกก็อาจจะมีช่วงที่4ที่5ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะทั้ง2ท่านเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยทำให้รายการของเราเนี่ยมันมีสีสันเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของคนโลกแต่ว่าโลกกระทำเป็นของคู่ไปด้วยกันแต่เมื่อใดที่ถอนความชอบชังได้ด้วยสัมมาสตินะคะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่มันอยู่เหนือโลกคือนิพพานนิพพานคืออยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเช่นเรามีพอใจเรามีเสียใจแต่เราเห็นว่าเรามีสติรู้ทันความพอใจเสียใจถอนมันได้สั้นๆจะเอ๋บ๊ายบายเราอยู่ตรงที่เดิมแต่เหนือทุกเรียกว่าเหนือโลกอยู่เหนือความทุกข์ทั้งการที่เรา3คนเนี่ยโอ้โหเหมือนสาวๆนะคะซึ่งแม่เขาพี่เมาส์ก็กำลังจะไปร้องเพลงกับเรานะก็จะกำลังจะบอกว่าถ้าท่านเห็นว่าเราเป็นประโยชน์และท่านชอบบรรยากาศเนี่ยค่ะบรรยากาศซึ่งเราขอเวลาท่าน3ปีถ้าท่านติดตามเราท่านจะเห็นที่เนี่ยเปลี่ยนทุกวัน3ปีเนี่ยไม่ถึงว่าเราดีแบบชนิดที่เราต้องทำงานหนักนะหนักไหมพี่หมอนุ้ยหนักกว่าดอกบัวของเราจะบานแล้วส่งมาบูชาคุณแม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาเหมือนดอกกุหลาบเนี่ยขอยืนยันเลยว่าแก้วนี้ปลูกเองต้มน้ำเองไร้สารพิษโอ้แล้วมันหอมได้ดูสิไร้สารพิษนี่มันจะยากมากนะพี่จริงๆนี่ไงอะไรนะแผนของชาติน่ะพี่ขอน้ำ BCG ค่ะ BCG BCG Bio Circular เนี่ยค่ะแล้วก็ Green Economy คุณต้องเอารัฐมนตรีทั้งหลายคุณมาอยู่กับเราคุณแม่ไปพูดเดี๋ยวมาคุณพูดอะไรมาตลอดเดี๋ยวคุณแม่จะเหนื่อยกว่านี้ก็บอกว่าที่ไหนก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่เชื่อเหอะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนทุกคนเหนื่อยหมดถ้าประเทศชาติยังไม่มีประชาชนที่พึ่งตัวเองได้คุณแม่ให้กำลังใจประชาชนเพราะคุณแม่รู้ว่าถ้าคุณแม่จะช่วยชาติคุณแม่ต้องช่วยประชาชนคุณแม่ต้องช่วยตัวเองแต่ไม่มีตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ของจักรวาลนะเราเป็นหยดน้ำเล็กๆช่วยตัวเองได้ก็เล่าเนี่ยค่ะดอกหญ้าเนี่ยคือของเมื่อวานใช่ไหมปุ๋มยังอยู่เลยเดี๋ยววันศุกร์ช่วยเอาขึ้นรถไปด้วยยังอยู่เลยพี่นุ้ยดูสิทำไมเราต้องซื้อไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่อยากซื้อให้แม่ค้าลำบากแต่ทันทีที่เราบอกว่าเอ้ยวันนี้พี่หมอนุ้ยมานะไปให้สุดไปให้สุดบรรยากาศอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่อ่ะปุ๋มเธอเข้ามากินได้ปาตังโกเนี่ยทะล่อนเอาไปให้คนที่จัดบ้านเลยนะเห็นมีแม่ชีทั้งหลายต้องเอาไปแจกจ่ายนะคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าความงดงามเหล่านี้มันอยู่ที่เราเลือกที่จะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ยังไงเราก็มีลมพัดดอกหญ้าเราก็มีดอกหญ้าแต่ถ้าใจของเรามันอยากได้อะไรอ่ะอะไรที่มันมากกว่าดอกหญ้าเราก็ต้องขยันขึ้นถูกไหมคะเช่นเราไปในทุ่งของลาเวนเดอร์เนี้ยเราก็ต้องขยันคือเอ๊ะพี่นุ้ยที่นี่มันปลูกลาเวนเดอร์ได้ไหมไม่ได้คุณแม่นุ้ยมาปลูกแล้วนะอ๋อไม่ได้ใช่ไหมต้องเย็นกว่านี้ป่ะหรือยังไงเย็นต้องเย็นใช่ไหมต้องเย็นตอนนี้ตอนไม่หอมขึ้นแล้วแต่ไม่หอมไม่หอมแล้วก็ไม่สมบูรณ์อ้าวงั้นเราก็รู้แล้วว่าของเราเหมาะกับกุหลาบเจ้าค่ะอืมคุณแม่เจ้าค่ะเมื่อวานนี้จำได้ไหมเจ้าค่ะมีท่านหนึ่งวันนี้จ้ะท่าน
ตอบกลับมาว่าคุณแม่ให้แสงสว่างกับหนูค่ะลูกสามีหนูเสียพร้อมกันหมดหนูเสียใจมากได้ฟังคุณแม่แล้วทำให้หนูเดินต่อได้ค่ะสาธุลูกสาธุเลยฟังทุกวันเลยเจ้าค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าสามีและลูกก็จะไปดีเลยล่ะจริงนะอันนี้พูดจริงๆนะเราจะรู้สึกเลยว่าเมื่อเราสบายขึ้นคนที่รักเราก็จะมีความสุขกับเราด้วยทั้งที่อยู่และที่ตายไปแล้วด้วยนะสิ่งแวดล้อมของคุณจะดีขึ้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์ของเรามันอบอุ่นในท่ามกลางความหนาวเหน็บแต่ความอบอุ่นของการนึกถึงกันอย่างดีๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ส่งความรักมาให้พวกเราเราไม่สัญญาหรอกว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างดีที่สุดแต่เรารู้ว่าสัจจะที่เราให้กับตัวเองว่าเราจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกนั้นมันเป็นอีกหนึ่งของแรงบันดาลใจค่ะเรามาช่วยกันให้แรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเองก็พ้นของคู่คุณแม่มีคนรักเยอะนะแต่ชีวิตของคุณแม่ก็ไม่เป็นของใครแล้วคุณแม่ก็ใช้ความรักของผู้คนที่อยู่รายรอบคุณแม่ออกไปรักคนอื่นแล้วเราก็มีชีวิตที่เป็นอิสระภาพด้วยเพราะเป้าหมายของเราคืออิสระจากทุกข์เราไม่ครอบครองทาราฟาร์มของเรากำลังได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ส่งมาอันเนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องโควิดคุณแม่เข้าใจนะคะการเดินทางลำบากคุณแม่เข้าใจคุณแม่ขอบคุณคนที่เคยเพาะเมล็ดพันธุ์ส่งมาให้ที่ทาราฟาร์มเราได้เห็นแล้วว่าความรักที่มันผ่านการดูแลนั้นมันกำลังเติบโตแล้วออกไปเป็นอาหารในบ้านเรือนที่เราอยากมีสุขภาพที่ดีไม่อยากเป็นมะเร็งเพราะเราไม่กินสารพิษนะคะขอบคุณปุ๋ยของต้นไม้ที่ทำให้เรารู้ว่าแค่เราเอาใจนะคะไปภาวนากับการทำปุ๋ยภาวนากับการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ภาวนากับการปลูกภาวนากับการปรุงแปลงปั่นและเราเห็นแล้วว่าเรารอดได้จากกิเลสด้วยทั้งหมดผ่านขั้นตอนของภาวนาทั้งสิ้นอย่าลืมชื่อเราทำสถานีชั่วคราวกันมาใน9เดือนนี้ตอนช่วงโควิดว่าโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเราต้องโตโควิดมาเพื่อให้เราโตและไม่ว่าจะมีภัยในอนาคตถ้าเราพึ่งตัวเองได้เราก็ให้คนอื่นพึ่งได้ค่ะและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทำให้เราไม่ได้ถ้าเราไม่มีจิตสำนึกที่นี่ไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลหรืองบประมาณแต่ที่นี่ใช้ความรักใช้ความเอ็นดูเกื้อกูลกล้าขนาบและการชี้ชวนของเราในทุกๆเช้าอย่างนี้ก็ทำให้พวกเราก็รู้สึกอบอุ่นด้วยทุกครั้งที่เราได้ทำรายการขอบคุณทุกท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านขอบคุณในทุกคอมเมนต์นะคะหมดละค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนฉบับนี้ที่จะออกในวันที่22นี้เราจะพูดถึงเรื่องคนเอาถ่านนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเปิดรายการให้เขาเรียกอะไรฮะบก.เขาจะต้องมีเนี่ยค่ะตอนพูดเดี๋ยวจะพูดตอนนี้แหละค่ะมุมอย่างเงี้ยแหละค่ะสวยดีก็จะให้นันทวรรณก็ทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะสื่อโดยใช้ไอ้เครื่องมือเนี่ยแหละค่ะสื่อสารโดยที่ไม่ว่าเราจะถ่ายรูปอะไรขึ้นปกของเราก็ตามมันจะมีคำพูดของคุณแม่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงปกด้วยวันนี้เราต้อนรับซิลกี้ของเราอีก4ตัวชื่อสุขประเสริฐเพราะเกิดเมื่อวานนี้วันที่19วันเกิดคุณพ่อสุภึกสุขประเสริฐเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งชื่อสุขอีกตัวหนึ่งชื่อประเสริฐและอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะเมื่อวานให้มัน3ตัวนะคุณแม่ตั้งหมดแล้วนะไม่ได้ตั้งค่ะอีก2ตัวตัวแรกของเราคือคนเอาทานเกิดวันไฟไหม้วันที่17เอาทาน New Year สุขประเสริฐอ๋อเมื่อวานนี่บอกมี2ตัวที่เกิดตัวที่3มาอย่างวันนี้เมื่อคืนคลอดอ๋อยังไม่ได้ตั้งชื่อชื่อปาตังโกดีไหมน่ารักดีมันเกิดวันไหนไงปาตังโกดีค่ะก็น่ารักนะคะก็วันนี้อยู่กับของคู่อย่างเข้าใจนะคะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกให้ได้ค่ะ
พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะสวัสดีค่ะลืมร่วมกันเดี๋ยวโดนอีกนึกถึงต้องก้อนเลยวันนี้วิตามินดีเราเต็มที่เลยเจ้าค่ะใช่ไหมโควิดกลัวแน่นอนเออใช่ใช่วิตามินดีเนี่ยใช่ไหมโควิดไม่มาเลยสวยงามแล้วจริงๆคนที่สวดมนต์ตอนเช้านะเจ้าค่ะอยากชวนนิดนึงเนี่ยเออคนที่ฟังตอนเช้าอะถ้าสวดมนต์ได้ด้วยนะจะดีมากเลยที่เขาฟังเราตอนเช้าค่ะก็เขาสวดสิพวกนั้นสวดหมดนะจะฟังอ่ะถ้าฟังต้องสวดฟังต้องสวดใช่เพราะมันก็ชวนให้สวดนะสังเกต Facebook ตอนทำวัดเนี่ยเจ้าค่ะคนเข้าเนี่ยจะน้อยกว่า